ครับก็มาถึงไฟล์สุดท้ายนะครับก็อยากจะรู้ว่ามัลติทัสมันซัพพอร์ตโปรแกรมอื่นๆหรือเปล่าที่ไม่ได้มีมาในเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองโปรแกรม Musical Pro นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมทางดนตรีนะครับให้ลองกรองชุดกันดูนะครับกดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นะครับลองคีย์บอร์ดบ้างนะครับก็พอได้นะครับทีนี้เรามาดูไฟล์มัลติมีเดียนะครับไฟล์วิดีโอแล้วกันนะครับก็ให้ขาตั้งมาด้วยนะครับก็ถือว่าชัดเหมือนกันนะครับความเบาของเสียงขึ้นอยู่กับไฟล์ที่อัดมานะครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับก็ถือว่าชัดนะครับพอไปได้นะครับนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับความชัด